มาดูความคืบหน้าเรื่องของการทวงคืนหมู่บ้านป่าแหว่งนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้ติดตามและเอาใจใส่แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับให้เร่งทำความเข้าใจกับเครือข่ายทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพให้มีทางออกที่เหมาะสมด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกลุ่มเครือข่ายทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพเตรียมจะนำมวลชนไปที่ทำการศาลอุทธรภาค 5เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค 5และบ้านพักข้าราชการตุลาการจังหวัดเชียงใหม่โดยบอกว่าขณะนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการในพื้นที่3ชุดเพื่อแก้ปัญหาและทำความเข้าใจแล้วส่วนข้อเรียกร้องให้ข้าราชการที่เข้าไปอาศัยในอาคารชุดออกจากพื้นที่ทันทีนั้นคงต้องพูดคุยกับทางศาลยุติธรรมก่อนและยืนยันว่าตนเอาใจใส่พร้อมรับฟังรายงานและพูดคุยกับหลายฝ่ายแม้ไม่ได้ลงพื้นที่เองทั้งยังช่วยประสานงานระดับนโยบายให้การแก้ไขปัญหาราบรื่นเป็นไปในทางที่เหมาะสมส่วนจะจบได้ก่อนวันที่30มิถุนายนนี้หรือไม่ปัญหานี้เห็นว่าค่อนข้างใหญ่เนื่องจากเชื่อมโยงกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการตรวจงานแล้วหรือไม่ดังนั้นการแก้ปัญหาส่วนตัวคิดว่าไม่ควรมีเส้นตายว่าต้องแล้วเสร็จเมื่อไหร่เพราะถ้ามีเส้นตายทุกเรื่องการแก้ไขปัญหาจะยากขึ้นตนจึงได้มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการพูดคุยและเชื่อว่าคณะกรรมการในพื้นที่ยังทำงานตรงนี้และตนก็ติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่องสามารถจบได้ก่อนที่30ที่เขาจะถูกมวลชนมาไหมคะปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับข้อกฎหมายเรื่องการก่อสร้างอยู่ผมก็ยังไม่ได้รับรายงานด้วยว่าเขาตรวจรับอะไรกันหรือยังนั้นคือทำงานแบบนี้นี่ผมสำหรับผมนะผมคิดว่าไม่ควรมีเส้นตายว่าจะต้องเสร็จภายในเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่มีขอบเวลากว้างๆไว้เนี่ยจำเป็นเพื่อเราจะได้ตามงานเพื่อเราจะได้เดินงานได้อย่างถูกต้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็รายงานว่าท่านมีกรอบการทำงานกรอบเวลากับทุกฝ่ายเพราะนั้นก็อยากฝากว่าถ้ามีเส้นตายไปทุกเรื่องเนี่ยการแก้ไขปัญหามันก็อาจจะยากขึ้นแต่เรามีกรอบเวลาทำงานไม่ใช่ปล่อยถ่วงเวลาไม่ใช่มีกรอบ